กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์กับเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้าปุ๊บรู้ทันทีเลยว่าจะต้องมีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมแบบง่ายง่ายคุณผู้ชมวันนี้ข้าวซอยลูกชิ้นหมูนะครับข้าวซอยอ่ะเขาก็ใส่หมูใส่เนื้อใส่ไก่กันธรรมดานะคุณผู้ชมแต่วันนี้ของเราเป็นลูกชิ้นแบบเด้งดึงตามธรรมชาติไม่ใส่สารอะไรเลยนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้โถปั่นช็อปเปอร์นี่แหละคุณผู้ชมเป็นใบมีดที่มีความคมกริบเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นมีแกนเป็นสแตนเลสวางลงไปตรงรูให้ตรงนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็กดแล้วก็ยกทั้งโถมาวางลงไปคุณผู้ชมแล้วก็บิดมี2สปีดเริ่มที่1ก่อนแล้วก็ตามด้วย2นะการทำให้หมูเป็นลูกชิ้นแบบลูกชิ้นหมูเด้งตามธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยุ่งยากคุณผู้ชมแป้งมันใส่ลงไปหน่อยหนึ่งเกลือป่นแน่นอนต้องใส่นะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นใส่ไข่ขาวสดลงไปแล้วคุณผู้ชมก็จัดการคนผสมให้เข้ากันเพราะหมูของเราละเอียดยิบขนาดนี้เดี๋ยวเราก็พร้อมแล้วที่จะปั้นเป็นลูกกลมๆเอาล่ะคุณผู้ชมคนจนเหนียวอย่างนี้ปั้นเป็นลูกกลมๆและเดี๋ยวเรามาทำข้าวซอยกันนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หยิบโถปั่นจัก 1,000 มิลลิลิตรขึ้นมานั่นหมายความว่าเราจะปั่นเครื่องปรุงที่มีปริมาณค่อนข้างมากใส่หอมแดงต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้ไปซื้อเครื่องแกงข้าวซอยสำเร็จนะมีอุปกรณ์ดีๆแบบนี้ทำเองสิคุณใส่กระเทียมลงไปหอมแดงกระเทียมใส่ขิงเห็นไหมหลายคนยังไม่ทราบเลยอุ้ยตายใส่ขิงด้วยเหรอใส่สิคุณอันนี้ใส่ข่าขิงข่าก็มาตะไคร้ก็ร่วมด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมใส่ลงไปเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะกระป๋อนใส่ลงไปด้วยนะนิดนึงพริกชี้ฟ้าแห้งถ้าเป็นพริกขี้หนูแห้งนี่ตัวใครตัวมันนะคะเผ็ดปากเย็นเลยค่ะคุณผู้ชมครับขอเป็นพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมตามด้วยน้ำกะทิโอ้มันดูช่างง่ายดายเหลือเกินในพริบตาเดียวแล้วก็เครื่องเดียวทำได้ทุกอย่างนะคุณผู้ชมจากการปิดซะปึ้งลงล็อกแล้วก็กดนิดเดียวเริ่มความเร็วที่1ก่อนเลยแล้วก็สูงอัตราที่2ตามมาจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเดนป้าเครื่องเดียวเอาอยู่เห็นไหมคุณผู้ชมปั่นนานจนกระทั่งพริกนี้ออกมาเป็นสีส้มเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจัดการต้มน้ำแกงข้าวซอยกันนะครับเทลงไปโอ้นี่เตาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยตั้งใจดูให้จบรายการนะคุณผู้ชมเตานี้ 1,000 วัตต์นะขอบอกซะก่อนใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเพราะว่าน้ำแกงข้าวซอยเนี่ยข้นมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคุณผู้ชมบางท่านชอบข้าวซอยหวานหวานแต่เราไม่ค่อยชอบนะเราว่าหวานไปไม่อร่อยอ่ะเราขอใส่แค่นี้พอโอ้ถ้าเป็นคนอื่นใส่หวานกว่านี้เรารู้เกลือป่นใส่ไปหน่อยเมื่อกี้ใส่ไปแล้วในน้ำพริกแกงนะโอ้ยอย่าได้ลืมตัวใส่ไปเยอะแยะแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเค็มจะกินไม่ได้น้ำปลาใส่พอมีกลิ่นอ่ะนิดนึงพอละเสร็จแล้วนี่ก็หมูที่ปั้นไว้ก็ใส่ลงไปเลยเป็นลูกๆปรุงปั้นไว้แล้วก็ไว้ในตู้เย็นเป็นลูกๆรอสักครู่หนึ่งให้มันเดือดนะครับอุ้ยตายคุณผู้ชมเดือดไวมากน้ำมันน้ำพริกเผาจัดการหยอดหน้าลงไปเลยก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเตรียมเครื่องเคียงไว้พร้อมแล้วมีผักกาดจองมีผักกาดดองมะนาวหอมแดงแล้วก็พริกป่นบางคนก็ชอบเอาพริกขี้หนูป่นเนี่ยไปจัดการผัดกับน้ำมันก่อนโอ้ยมันจะมันแล้วบางคนก็บอกว่าจะเผ็ดเกินแค่นี้พอนะเอาละเสร็จแล้วก็จัดการตักโอ้โหน่ารับประทานมากเป็นข้าวซอยที่ดูดีดูดี
ต็มที่กันไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมหมี่กรอบสักนิดหนึ่งไม่ต้องมาแผ่น้อยๆวางตรงนี้โอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวซอยที่หน้าตาดูพอดีพอดีคุณผู้ชมครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ